เอาละครับท่านผู้ชมครับก็กลายเป็นเรื่องเด่นเรื่องร้อนบอกตรงว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องราวของนะฮะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนั่นก็คือแม่ตั๊กแล้วก็คุณเบียร์นะครับสองสามีภรรยานี้ที่สร้างปรากฏการณ์นะฮะการทำธุรกิจของเขานั้นนะฮะร่ำรวยแล้วทั้งการทำร้านทองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ร่ำรวยแทบจะเป็นพันล้านเลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่เธอนั้นร่ำรวยจนเธอมีชื่อเสียงจนกลายเป็นดราม่านะครับทองที่เธอนั้นนำมาขายแล้วกันนะให้กับลูกค้าแล้วก็มีกิฟเซตอะไรต่างๆนานานะครับแต่สิ่งนี้กลับกลายเป็นว่าเอ๊ะมันเป็นทองปลอมหรือไม่ผู้เสียหายออกมากันเยอะแยะมากมายคนอยากจะได้ทองนะฮะก็มั่นใจว่าพ่อค้าแม่ค้าคนดังเนี่ยนะมีชื่อเสียงขนาดนี้เขาไม่โกงกูแน่ๆเขาไม่โกงยังไงก็ดูยังไงก็ไม่โกงหรอกนะฮะเขาไม่เอาอนาคตของเขานั้นมาทิ้งเพื่อเอาทองมาหลอกขายหรอกนะฮะประชาชนนะครับแฟนคลับก็แห่แหนกันไปซื้อเป็นยังไงล่ะนะฮะสุดท้ายแล้วนะก็ไปซื้อก็หวังว่าอยากจะเก็งกำไรทุกคนซื้อทองเล่นทองก็อยากจะเก็งกำไรเพราะว่าทองมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะแต่ไอ้ทองที่ซื้อมาจากแม่ตั๊กนี่แหละครับนะกลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ทองปลอมหรอกครับมันเป็นทองจริงแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยเปอร์เซ็นต์นั้นมันไม่สามารถที่ทำให้มันเอาไปต่อราคาได้เอาไปเกณฑ์ราคาได้ร้านทองอื่นเขาก็ไม่กล้ารับวันนี้นะครับหลังจากออกรายการโหนกระแสทัวร์ลงอย่างย่อยยับนะฮะแม่ตั๊กจากที่เคยฟาดฟันปากเจ๋งปากเก่งปากแจ๋วกลับกลายเป็นว่าเงียบกริบเลยทีเดียวเดี๋ยวไปชมก่อนละกันครับเขาไม่กล้าพูดได้ไหมพี่นายพูดได้สิครับเขาโชว์ใบรับประกันด้านเราค่ะเมื่อกี้ตักโชว์ให้เห็นแล้วใช่ไหมคะในรายการหนุนกระแสว่าเขาหยิบใบรับประกันด้านตักขึ้นมาตอนในไลฟ์ซึ่งการที่เขาหยิบใบรับประกันขึ้นมาในไลฟ์แล้วเขามีการกล่าวว่าแฮชแท็กทิกตอกว่าทองปลอมมิจฉาชีพนั่นคือเป็นเราแล้วนะคะเขาใบรับประกันที่เขาหยิบขึ้นมาโชว์คือเราเพราะฉะนั้นเราตกเป็นจำเลยแล้วตอนนั้นใช่คือวันนั้นน่ะเราก็น้องที่ซื้อด้วยกันน่ะก็ไปขายก่อนแล้วขายไม่ได้เหมือนกันก็โยนทิ้งในมุมของเราเราก็เลยอยากออกมาเตือนภัยว่าในวันนั้นเองไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างใช่ไม่ได้คิดด้วยก็มันจะเป็นแมสเป็นไวรัลขนาดนี้ค่ะแต่พอพี่หนุ่มมาพิสูจน์ว่าทองเราไม่ได้ทองปลอมมันก็ชัดเลยเมื่อกี้อันนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะถ้าคุณไม่ยังไม่ไปเช็คเปอร์เซ็นต์ทองอ่ะคุณจะกล่าวอ้างว่าใครทองปลอมไม่ได้มันต้องเช็คให้ละเอียดก่อนแต่ที่เขาตักมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าดอกไม้เนี่ยบอกว่าสามารถเอาไปขายหรือว่าจำนำต่อได้นี่คุณคะดอกไม้แบบนี้เนี่ยมันเป็นกิฟต์ของขวัญทั่วไปที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าดอกที่มีขนาดทองดอกใหญ่ขนาดนี้ต้องมูลค่ากี่แสนถ้าเป็นทองคำที่เป็น 96.5 หรือ 99 อ่ะวันนี้ในเคสไม่รู้ใช่คนนี้ไม่รู้แล้วเอาไปแบบเขาว่าไม่ได้ซื้อเองแล้วเขาเอาดอกกุหลาบไปขายที่ร้านทองเขาเอามาจากไหนคะได้มีการสอบถามกันไหมก็เมื่อกี้เขาบอกในโหนกระแสเขารับของมาจากคนอื่นคือผมมองอีกแบบนึงนะครับผมมองว่าความยุติธรรมไม่เกิดจากผู้เสียหายโดยตรงวันนี้ผู้เสียหายทุกคนที่เข้ามาในรายการทุกคนน่ารักครับคือพูดถึงความเป็นจริงนะครับทุกคนเข้าใจในเจตนาที่เราขายของและความเอ็นดูคุณตั๊กในการซื้อของเพราะว่าเขาเนี่ยซื้อด้วยความชอบคุณตั๊กแต่คนที่ไม่ซื้อแล้วกล่าวหาให้ร้ายมาดร้ายเพื่อให้ร้านทองและลูกน้องและทีมงานทุกคนเกิดเขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์ใจเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเลยไหมครับสิ่งที่เขาไม่ใช่ผู้เสียหายและกล่าวถึงร้านของผมก็ขอร้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผมด้วยทุกคนว่ามันโอเคไหมครับพอบทพิสูจน์ออกมาแล้วว่าตอนนี้ทองที่ผมขายเป็นทองแท้แล้วคนที่สร้างเรื่องคนแรกมันต้องรับผิดชอบใช่หรือไม่ผมก็ถามแค่นี้วันนี้ถ้าผมไม่มาไม่ออกรายการผมรู้แล้ววันนี้ออกมาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆผมมาเพราะผมบริสุทธิ์ใจผมมาเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมถูกต้องผมมาเพราะผมรู้ว่าทองที่ร้านผมทองแท้แต่คนทำคลิปลงคลิปไม่หยุดกล่าวหาไม่หยุดก่อนหน้านี้เคยรู้จักกับคุณไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวใดๆเลยค่ะต่อหาไม่หยุดอย่างปีเสียฮะที่ขาย 33,300 บาทฮะวันนี้มีคนไปขายที่ร้านตอนที่ผมมาเนาะเขาขายได้10,000ประมาณ17,000แล้วก็ซื้อตามราคาทองณปัจจุบันอยากให้พูดหน่อยว่าเป็นการขายทองบวกความเชื่อของขลังหรือว่าเป็นทองเปรียวๆครับคือผมตอบให้นะครับคือถ้าเป็นปีเสียนะครับต้องยกตัวอย่างนะครับทองมันมีหลายประเภททองมีตั้งแต่ทองรูปพรรณมีหลายลายนะครับมีตะปีเสียมีตะไคร่นะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหรือท้าเวสนะครับค
ือมันบวกความเชื่อไปด้วยนะครับความศรัทธาไปด้วยและมันเป็นทองคำความเชื่อความศรัทธาตรงนี้มันวัดมูลค่าไม่ได้นะครับขนาดพระสมเด็จหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีมูลค่าแล้วแต่คนพึงพอใจซื้อผมพูดตรงนี้นะครับมันเป็นความพึงพอใจซื้อแต่วันนี้ผมบอกว่าลูกค้าบอกว่าตอนที่คนเสียหายนะครับบอกว่าฉันฟังน้ำหนักนึกว่า1บาทพอฟังน้ำหนักหนึ่งบาทเอาอย่างนี้ละกันพี่เพื่อความสบายใจไอ้ส่วนที่ผมผิดผมยอมรับกับสคบว่าอันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดตามกฎหมายแต่ถ้าพี่ไม่ได้ฟังอย่างที่ผมอธิบายผมคืนให้เต็มจำนวนครับถ้าเพราะคนที่บอกว่าปีเสียเนี่ยฉันนึกว่าซื้อไป1บาทถูกไหมครับวันนี้ผมก็จะแสดงความรับผิดชอบไปแล้วว่าสิ่งที่ผมรับผิดชอบนั้นไม่ได้ผมเอาเงินซื้อแต่ผมตั้งใจมาให้จริงๆผมเสียหายไหมผมเสียหายไปแล้วไม่มีอะไรที่ต้องเสียแล้วนี่ผมเสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อเสียชื่อเสียงตอนนี้ขออย่างเดียวครับทุกคนขออย่างเดียวอะไรรู้ไหมครับช่วยหน่อยครับช่วยเอาความจริงมาคุยกันว่าหลายๆคนไม่กล้าออกมาหรือเชื่อไหมครับว่าคนที่เคยซื้อทองจากร้านผมอ่ะตอนเนี้ยเขาบอกว่าให้กำลังใจนะแต่ไม่กล้าออกเพราะอะไรครับเพราะบางคนเขาเห็นกระแสสังคมแล้วก็สู้ไม่ไหวเขาสู้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นจำเลยสังคมเนาะใครจะมาอยู่ข้างเรามันก็ดูผิดไปหมดเลยแต่วันนี้นะไม่ถึงอาจไม่อาจจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ได้พิสูจน์แล้วว่าทองที่เราขายเป็นทองแท้วันนี้ก็ไปอุดหนุนกันได้เหมือนเดิมดูแลเหมือนเดิมนะฮะอยากให้พี่ๆน้องๆที่อยากคือเคยดูแลกันอยู่แล้วกลับมาให้ความเชื่อมั่นกับเราอีกครั้งนึงนะครับผมเองก็มีเจตนาที่ดีผมรักในอาชีพของผมผมรักในงานบริการของผมผมวานละผมขอเรียนว่าอยากมีลูกค้าผมไม่อยากมีลูกค้าแค่วัน2วันวันนี้สบายใจขึ้นไหมคะจากที่ได้ฟังของพูดหรือว่ารู้จักรู้สึกแบบยังไงก็ในส่วนหนึ่งก็ยังสบายใจขึ้นมาอีกนิดนึงว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้เราช่วยพวกคุณตีแผ่ออกมาแล้วนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเรารู้เมื่อ2ปีที่แล้วนะว่าเราโดนแบบเนี้ยแต่เราไม่กล้ามันไม้ซีกที่จะมางัดไม้ทรงอ่ะถึงเรามีเงินแต่เราเงินหนาไม่พอเขาอ่ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะจะมีการรวมตัวกับผู้เสียหายท่านอื่นๆใช่ค่ะแจ้งความที่ไหนยังไงไหมคะได้คุยกันบ้างกำลังคุยปรึกษากันทุกคนสตางค์ยังโอเคอยู่นะสตางค์ยังไม่เป็นไรกำลังใจยังดีอยู่นะกำลังใจจากพี่ๆทุกคนกำลังใจจากพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก่อนที่จะออกมานะคะก็ได้คุยกับพี่หนุ่มเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะตอนนี้ก็กำลังใจดีนะคะใครที่ให้กำลังใจสตางก็ขอบคุณมากส่วนใครที่จะด่าก็ต่างก็น้อมรับนะคะทุกคนนะขอบคุณค่ะทุกคนคะถ้าใครคือผู้เสียหายจากคดีนี้ให้ไปแจ้งความที่โรงพักใกล้บ้านนะคะเพราะว่าตำรวจทั่วประเทศเขาประสานกันไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเขาจะส่งเรื่องคุณมายังส่วนกลางนะคะตอนนี้ไม่ต้องทักหาสตางแล้วนะคะสตางไม่รับเรื่องนะคะให้ไปที่โรงพักใกล้บ้านของคุณเลยเพราะว่าเขามีตำรวจคอยประสานงานเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาแจกแจงงานไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสตางค์เนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะโพสต์นี้คือโพสต์สุดท้ายที่สตางค์จะพูดถึงเรื่องนี้ห้ามถามอีกนะคะเพราะว่าสตางค์ชี้แจงไปหมดแล้วนะคะขอบคุณค่ะก็ร้านทองตั้งขายกลับไม่ได้ส่งคืนมาค่ะขายคืนได้ค่ะไม่ต้องไปปั่นไม่ต้องเอาไปเป็นดาวมงดราม่านะคะพูดชื่อร้านมาเลยค่ะพูดชื่อร้านเลยค่ะพูดเลยพูดให้ชัดเลยนะคะเอาหลักฐานการซื้อมาถ้ามันขายคืนร้านเราไม่ได้เนี่ยเราจะไม่พูดออกหน้าไลฟ์อย่างนี้หรอกว่ามันขายคืนได้จ้ะถูกไหมล่ะซื้อขายแลกเปลี่ยนขายคืนได้มีใบรับประกันค่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรน่าสงสารไปดูคนที่ชอบแล้วไปใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขค่ะนะคะขอบคุณค่ะก็ซื้อเนี่ย600-700ไปขายคืนได้200-300ถ้าคิดว่าไม่คุ้มเราไม่ซื้อเงินมันอยู่ในกระเป๋าเรา
เงินมันอยู่ในกระเป๋าเราเราไม่ต้องจ่ายมันออกไปเราไปซื้อร้านที่เราคิดว่ามันคุ้มจบมาขายชิ้นต่อไปวันนี้ได้เจอเขารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นจะมั่นเหมือนในไลฟ์เลยจริง คือคนเราอ่ะคนเราอ่ะเอานี่พูดตรงๆนะจากใจนะนี่เป็นแม่ค้าเหมือนกันนะต้องนึกว่าเราทำมาค้าขายอ่ะเราต้องซื่อตรงสุจริตหนูพูดเลยนะไม่มีใครขายของขาดทุนหรอกแต่เอากำไรอ่ะพอควรพองามไม่ใช่เอากำไรเกินจริงเขาอยู่ได้เราอยู่ได้เราถึงจะได้อยู่ยาวถ้าไม่อย่างนั้นก็เนี่ยจบแบบเนี้ยค่ะหลังชมแล้วเป็นไงครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นหนึ่งเป็นร้อนนะครับสังคมก็มองว่าเอ๊ะแม่ตั๊กนั้นนะฮะแล้วก็คุณเบียร์นั้นจะมีข้อหาอะไรจะผิดอะไรตรงนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันเรื่องราวของสบคนะฮะโฆษณาเกินจริงหรือไม่แต่โฆษณาเกินจริงเนี่ยยังไงก็โดนนะผมเชื่อว่ายังไงก็โดนครับนะโฆษณาเกินจริงนะฮะแล้วก็ไม่แจ้งรายละเอียดให้กับลูกค้านะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะหลายเรื่องตรงนี้เรื่องราวของทองที่หนุ่มกระชัยได้พูดเอาไว้ในรายการว่าหนึ่งในนั้นที่คุณไปซื้อทองไปเอาทองมาให้สั่งให้เขาผลิตนั้นนะฮะมันไม่มีตรานะฮะแต่ขอพูดหลังบ้านแล้วกันหลังบ้านสิ่งนี้ก็ทำให้สังคมมองว่าหนุ่มกระชัยเปิดหัวมาขนาดนี้แล้วนะฮะแม่จุกเลยสิครับและอย่างนี้ต่อไปแม่ตั๊กจะทำยังไงแม่ตั๊กก็ยังเขาก็เมื่อคืนก็ไลฟ์สดต่อนะฮะก็ไลฟ์สดเขาก็บอกว่าเท่านั้นยังคงที่จะไลฟ์สดต่อนะฮะไม่ได้หายไปไหนเพราะตัวเองนั้นไม่ได้ผิดอะไรตัวเองนั้นขายทองจริงไม่ได้ขายทองปลอมแต่ว่าตัวเองนั้นก็จะนำสิ่งที่ผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงนะมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเอาทุกอย่างที่มันผิดพลาดเนี่ยมาแก้ไขนะและก็ต้องบอกว่าก็ขอชมเชยนะในสิ่งที่กล้าที่จะยอมรับผิดแล้วก็รับซื้อนะฮะรับซื้อทองนะฮะรับซื้อทองที่ตัวเองนั้นขายออกไปแต่สิ่งนี้แหละครับกี่พันคนล่ะครับกี่พันคนล่ะที่ซื้อออกไปต่อไปฮะคนที่ซื้อออกไปเนี่ยนะครับเขาก็จะแห่แหนกันมาขายทองที่นี่ขายทองที่ที่ต้นกำเนิด นั่นก็คือร้านทองของแม่ตั๊กและคุณเบียร์นี่แหละนะฮะแต่สิ่งนี้แหละครับเขาก็เคยพูดเอาไว้แล้วนะฮะแม่ตาก็เคยฟาดฟันเอาไว้แล้วนะฮะว่าคุณซื้อทองออกไปเนี่ยนะฮะมันมีค่าบำเหน็จมีค่าผลิตค่าพนักงานต่างๆนะฮะซื้อจากเขา600 700 800นะคุณจะเอาไปขายเป็นพันเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องขายได้ประมาณสัก300ถึง400ประมาณนั้นก็คือมันก็เหมือนกับรถเขาเปรียบว่าเหมือนกับรถจริงครับเรื่องราวของรถลาเนี่ยเราก็รู้แล้วครับซื้อรถออกไปเนี่ยนะเอาไปขายพอเอาไปขายแล้วมันก็ไม่ได้ราคาถูกต้องไหมครับนี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะเรื่องราวของทองก็ต้องบอกกันอีกทีครับว่าทองนั้นเราร้านค้าร้านห้างทองต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายในบ้านเราเนี่ยนะฮะเราไปดูตัวจริงเลยเราไปเอาตัวจริงเลยนะเราอยากได้ลายอะไรเราอยากได้อะไรเราดูน้ำหนักเขาก็ชั่งน้ำหนักให้เราเห็นแบบจริงๆเลยทองนะครับต้องบอกว่าคำว่าทองผมคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเล่นทองครับนะแฟนจะให้ใส่ทองใส่ทองผมไม่เอาเลยนะมันรู้สึกว่ามันอึดอัดเล็กอย่างนึงไม่รู้จะใส่ไปอวดใครพอใส่ไปอวดใครนะครับผมบอกตรงว่าข้อเสียของทองเนี่ยนะเพื่อนฝูงก็จ้องจะยืมเงินญาติพี่น้องก็จ้องจะยืมเงินใส่ทองเข้าไปร้านอาหารเป็นไงครับโอ้ยนะฮะแล้วนั่งนิ่งได้ไหมครับบินเช็คบินมาเนี่ยกินเพื่อนฝูงเต็มไปหมดแล้วนั่งนิ่งได้ไหมนั่งนิ่งไม่ได้ครับก็ต้องช่วยมันออกหรือออกเองต้องหน้าใหญ่เอ้ยออกเองไม่ไรออกเอง PR พิตตี้โอ้โหต้องเข้ามาลุมนะผมบอกให้นั่นแหละครับผมนะฮะสิ่งนี้ครับผมนะฮะนี่ก็คือบทเรียนของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ขายนะฮะเอาละครับผมนะก็ว่ากันไปเรื่องราวของกฎหมายกันต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่รับชมมาในวันข่าวรู้ตรงรู้ที่ผมตั้มนกยาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ